หน่วงจัดทีถามว่ากดทีทีบ้างหรือเปล่าก็บอกไม่น่าครับมันไปคุยกับทีทีกันหรอเข้ามาน่ะเอ้ยกูแคปไปเนี่ยฮัลโหลมันพูดอยู่ในถ้ากูแทงทีซีอ่ะน่ะเฮ้ยแล้วมึงทิ้งกูทำไมอ่ะเบสไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนะเว้ยไม่ต้องทำอะไรนะป้าป้าป้าหนูแพ้ป้าเลื่อนเลื่อนได้เป็นนี่แก่แล้วผมแพ้พี่หนึ่งชนสี่ผมแพ้แพ้อะไรโอ้พี่ได้สิบเคสก็ดีแล้วกูมาคุยกับมึงเนี่ยมึงชนพวกกูไม่ขอโทษเนี่ยเล่นต่อใช่หรอโอ้ยชีวิตแก๊งกูไปชนที่เล็กหนาเนี่ยสวัสดีครับม้าสวัสดีครับป้าโอ้ขอโทษครับขอโทษแทนได้ไหมล่ะเอาเอาวิญญาณกูไปเลยทั้งนั้นน่ะตัดออกจากรูปไว้อุ้มควายๆอุ้มแล้วมึงไอ้อันนี้มึงมาทำอะไรกันเนี่ยไอ้ดิมาทำอะไรไอ้ดิไปคุยเลยให้ดิไปคุยคนเดียวเลยกูนี่แล้วโง่ยังวะโง่ก็เฮียละป๋าไอ้เฮียกูอุ้มจนจะขาดใจตายไปฟังแล้วกันชัดได้ไหมครับก่อนออกจะคือขันดินนี่พูดว่าอะไรนะผมคิดว่าแบบถ้าคิดว่าเป็นครอบครัวแล้วปล่อยครอบครัวตายมันไม่น่าใช่ครับผมถึงถามว่าหลินตายได้ยังไงอ่ะแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยผมก็ยืนรอก็ไม่มีใครบอกอะไรผมเลยว่าหลินตายได้ยังไงผมมารู้อีกทีนึงคือหลินตายแล้วซึ่งอันนี้เอาแรมซี่ออกมาพูดก็ได้ครับว่าเราคุยกันไว้ว่าไงผมเคยบอกแดนนี่ใช่ไหมว่าเขาจะมาชี้ครอบครัวผมครอบครัวของผมไปเคยบอกว่าแรมซี่ทำแบบนี้เพื่อปกป้องครอบครัวของแรมซี่ใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วผมทำไปอ่ะสิ่งที่มันตามผลกลับมาพวกผมโดนอะไรมั่งอ่ะผมรู้นะอันนี้ผมตัดสินใจผิดหรืออะไรไม่ดีหรืออะไรอ่ะผมเข้าใจนะครับครับแต่ก่อนหน้านั้นผมก็มาเตือน TC แล้วหรือเปล่าครับเตือนเรื่องไหนครับผมก็มาพูดแล้วหรือเปล่าว่าบางทีคำขอโทษมันก็ไม่ใช่คำนี่หรือเปล่าถ้าแบบผมมองว่าเรื่องผิดมันก็มาปลายต้นเหตุมันก็มาจาก TC หรือเปล่าครับแล้วทำไมถึงไม่มองว่าแบบต้นเหตุมันมาจากแก๊งเขาที่มาเก็บเงินพวกผมนะแล้วผมหันไปนี่กลับกันเนี่ยครับถ้าสมมติมันต้องมีคนตายกี่คนนะครับถ้าบอกผมก่อนผมว่าหลินไม่น่าตายนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอย่างที่แรมซี่บอกผมตั้งแต่วันแรกเลยเแรมซี่ขออะไรผมให้หมดผมไม่เคยถามเลยว่าเหตุผลคืออะไรเพราะอะไรใช่ครับที่ผมให้แดนนี่มาบ้านเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยขอไม่ให้ยิงคือมันเป็นเหตุผลที่ผมต้องทำเหมือนกันใช่ครับแล้วตอนนั้นผมได้ผมได้บอกแบบผมได้ว่าอะไรไหมผมรู้อยู่แล้วว่าผมไปผมก็ตายว่ายังไงมันก็คือล่อผมไปฆ่าแน่นอนให้ฮอผมลงเพื่อที่จะแบบฆ่าผมแล้วอุ้มผมไปผมยอมทุกอย่างถูกไหมครับคือว่าผมก็ไม่สามารถจะแบบเชื่ออะไรบ้างครับเพราะนั้นน้องผมก็ใช่ไหมรอบหนึ่งพูดต่อเลยครับมันเรื่องอะไรเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนแรมซี่ทำเหมือนแบบตัดสินใจเองทำอะไรเองทุกอย่างเพราะมันเป็นเรื่องของแก๊งจะไม่ขอความช่วยเหลือจาก TC จะไม่บอกอะไรเลยแต่การที่แล้วพอสุดท้ายแรมซี่ตัดสินใจผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแรมซี่มาโทษผมเพราะมันเป็นความผิดของผมต้นเหตุมันเกิดจากผมอันนี้ผมไม่โทษแดนนี่นะครับแดนนี่แค่ถามว่ามันคืออะไรผมข้อต้นเหตุคือมาจากเรื่องนี้เกิดจากไม่เอาต้นเหตุสิครับคือผมอยากรู้ว่าวันเนี้ยหลินตายได้ไงนี่ตอบได้เลยครับว่าแบบตายเพราะอะไรตอบได้เลยครับเพราะว่าเขามาหาทีซีไม่ได้เขาเลยเก็บญาติทีซีครับทำไมถึงไม่บอกผมสักคำหนึ่งเลยอันนี้หลินเป็นคนบอกครับว่าไม่ต้องบอกใคร
ตอนที่เขาจะตายเขาจะตายอยู่แล้วคุณก็ยังเลือกที่จะไม่บอกอีกหรอแล้วสรุปเขาตายเพราะอะไรอ่ะคุณเห็นเขาตายใช่ไหมงั้นบอกได้ไหมว่าเขาตายเพราะอะไรแล้วก่อนเขาจะตายถ้าคุณเห็นเขาตายคุณปล่อยเขาตายอันนี้เราถามเราจะไม่ถามถึงยังไม่ถามถึงต้นเหตุด้วยคือตอนนี้ก่อนที่เขาจะตายเราอยากรู้ไงว่าเขาตายเพราะอะไรเพราะว่าเขามาสู้ทีซีไม่ได้ครับเขาเลยไปตามเก็บยาทีซีครับแล้วก่อนเขาจะตายเราถามว่าก่อนเขาจะตายอ่ะเขาตายยังไงตายยังไงทำไมเขาถึงตายคุณพวกคุณก็เห็นเขาตายใช่ไหมคุณก็ปล่อยให้เขาตายหรอหรือคุณไม่เห็นเพราะเขาขอครับเขาขอตายเลยเหรอเขาทำเพื่อปกป้องพวกผมครับแต่ว่าต้นเหตุก็คือผมคุยกับแดนนี่เมื่อวานแล้วเพื่อไม่ให้มันบานปลายใช่ไหมที่ผมคุยเขาขอให้คุณตายคุณก็ให้เขาตายนะผมคุยแล้วครับว่าถ้าแดนนี่จบเมื่อวานนะเขาเข้าใจหรือเปล่าว่าผมยอมตายแทนได้นะแต่เขาเป็นญาติทีซีไงเขาไม่ได้เรียกพวกผมอะให้ผมทำไงผมเดินไปบอกผมขอตายผมเข้าใจนะครับว่าเห็นก็เป็นสมาชิกในแก๊ง LGR ถูกไหมครับผมเสนอไปทางแก๊งเขาก็ไม่เอาครับคือฝั่ง LGR มีหลินเป็นครอบครัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นแก๊งเดียวกันฝั่งผมก็มีนะครับจะจอกอย่างน้อยคือถ้าครอบครัวฝั่งผมจะตายเนี่ยไม่คิดจะบอกผมหน่อยที่แค่พูดว่ากระจอกวะหรือคิดว่าแบบJAK กับผมเนี่ยคือผมสู้ JAK ไม่ได้หรอครับเมื่อที่ผ่านมาก็เห็นแต่ทีซีเออครับเมื่อวานผมก็เอาเขาเออทั้งแก๊งนะว่าขอพูดนะพี่แล้วนี้อย่างในกรณีที่พี่เรเบลคนในแก๊งผมเออวันก่อนนะครับรอบนั้นผมก็บอกทีซีหรือเปล่าแล้วพี่ผมเออได้ไงครับอย่างนั้นอ่ะคุยกับใครไว้ครับไม่ครับแดนนี่อันนี้ผมเข้าใจนะผมก็จอกครับที่มีคนทีซีตะโกนด่าผมอ่ะนั่นก็ผมไม่มีนะครับไม่มีทีซีตะโกนด่าแน่นอนผมได้ยินอยู่ครับเมื่อกี้เนี่ยได้ยินครับได้ยินไม่เป็นไรครับพูดมาครับว่ากระจอกใครพูดมีครับแล้วเขามากระจอกที่ของมีครับจอกจริงครับพี่นี่อ่ะทุเรศเฮียเฮียหน้าทุเรศเฮียสัตว์เวไอ้เฮียถามเรื่องเกิดขึ้นจากอะไรอะไรควายคุยกับแม่งเลยเฮียเสียเวลาเมื่อกี้มันพูดใช่ป่ะเมื่อกี้คนพูดว่ากระจอกใช่ป่ะไม่ใช่พูดเสียงพวกเราเลยเมื่อกี้มีคนพูดว่ากระจอกใช่ป่ะกูได้ยินใช่พี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นไอ้คนชื่อบูมเสียงใช่ไหมเสียงมันชัดอ่ะคนได้ยินเสียงแบบมันมาจากทางขวาของเราอ่ะพี่เสียงมันเหมือนไอ้คนชื่อบูมอ่ะเสียงมันชัดอ่ะไอ้บูมอ่ะเสียงมันข้างหน้านี่แหละใหญ่ๆจำได้เวลาด่ากูกระจอกเฉยเลยว่าไอ้เหี้ยเหี้ยตีสีส้นตีนเหี้ยอะไรวะพวกกูยืนคุยกันอยู่ดีๆเหี้ยปัญญาอ่อนชิบไม่ใช่แจ็คลาตาเวนมันยังไม่เข้าใจเราเลยไอ้เหี้ยเออมันจะเอาให้เราผิดให้ได้อ่ะสรุปที่เขามางานศพเขาเอาง่ายมาไว้อะไรหรือว่ามาเอาคำตอบอ่ะเหี้ยที่ผิดอ่ะกูผิดอีกไอ้เหี้ยแก๊งกูผิดอีกไอ้เหี้ยคุณเลือกอะไรได้มั้ยนี่ฮะแม่งด่ากูว่าจอกเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่จบนะเขายังคุยกันอยู่นะคุยอะไรอีกอ่ะเฮ้ยพวกเรายังไม่มีไม่กลับเป็น10กว่าคนเลยนะเป็นพงเป็นพ่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่มาคุยดิพ่ออะไรวะกลับพวกเรายังไม่กลับ10กว่าคนเลยนะยืนคุยอะไรกันอยู่ตากลับมาเท่ๆเนาะครับพี่ใครแม่งด่ากระจอกเมื่อกี้วะไม่ใช่เราพี่ไม่ใช่เราผมจำเสียงได้เลยไม่มีเราแน่นอนแน่เสียงไม่คุ้นเลยกูเลยถามไปว่าใครด่าฝั่ง TC เลยพี่เสียงฝั่ง TC เลยแล้ว TC มันมีพวกฟาเตสเพิ่งเข้ามาด้วยอ่ะ TC มีพวกฟาเตสด้วยนะใช่มันมีพวกฟาเตสด้วยนะไอพวกยืนเยอะข้างหลังอ่ะฟาเตสหมดเลยไอโดนกูต่อแอมพิแซมเสือประหารจานใจให้มันดิพี่พีซีมันไม่น่าเคารพก็ไม่ต้องมีมันหรอกพี่พีซีอ่ะนี่ไงก็ล่ะไอ้สัตว์พี่คอนเนอร์ก็บอกว่ากูอยากจะแทงเนี่ยถ้ามึงไม่ห้ามกูเนี่ยกูแบบกำหมัดพี่คอนเนอร์ก็บอกว่าถ้าไปอีกแล้วก็ได้อย่าเพิ่งใช่เหร
นิ่งใส่มันพี่นิ่งใส่มันเดี๋ยวไปเจอระเบิดไม่ไม่ทีซีมันเป็นครัวเลยวะฮะมันเสียงทีซีหรือว่าเสียงพาเตสวะไอ้เหี้ยใช่ไหมคนดูที่มาผมใช้เขาด่าว่ากระจอกอะเมื่อกี้เนี้ยเขาด่าว่ากระจอกเลยอะเมื่อกี้เนี้ยผมได้ยินว่าชัดเจนว่าเขาด่าผมว่ากระจอกอะเขาบอกถ้าเพื่อนคนเดียวดูแลได้ก็ดูแลไม่ได้ก็ต้องส่งทีซีทีซีดูแลเองสภาพตัวเองยังดูแลไม่ได้ยังไม่รอดเลยอะคือรอดหรอคือรถอยู่ปะเนี่ยครับๆๆๆก็ใช้ของรถคือรถนี่หมดเลยที่ว่าคือรถป่ะฟังนี้เดียนป่ะกลับบ้านรู้เหรอครับว่าพวกผมทำอะไรเนี่ยของเสียไม่ต้องเสียบรรณาดิว่าถามพี่อะไรพี่มอกไปพูดเรื่องอะไรวะเขาแต่มึงเขาด่าอันนี้เขาด่าแล้วว่ากระจอกใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมึงได้ยินใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขายอมรับไปแล้วเขายอมรับไปแล้วใครยอมรับเคทีซีเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเป็นพ่อพี่หลินเหรอเออเออพ่อหลินคือใครวะไม่รู้ไม่รู้แม่งไอ้เหี้ยแล้วกูก็บอกไปว่าแล้วถ้าทีซีมันจัดการได้เร็วกว่านี้มันดีขาดกว่านี้มันจะลามไปถึงเราปะแม่งก็เงียบแล้วก็บอกแค่ว่าเข้าใจครับเข้าใจครับแค่นั้นน่ะยาอ่อนปะอย่างเงี้ยมันจบดีกว่าไปเหลือน้องปะแล้วห่อมาดิไอ้เหี้ยกลับกลับปะไม่ใครแทงวะน่ะไหวเพื่อนเลยกลับเลยกลับเลยเหี้ยกระทืบแม่งอ่ะสัตว์กลับไปก่อนไอ้เหี้ยกลับไอ้เหี้ยช่างแม่งกระทืบแม่งเลยเปล่าไอ้เหี้ยกูแบบกำหมัดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยที3รอบป่ะเนี่ยสัตว์ไม่ไหวอ่ะกูกับ JK เลยแค่นั้นแหละโอ้ใครโอ้กูกับ JK เลยคุยไม่ต้องคุยกับใครอ่ะไม่ต้องคุยกับใครทีซีก็คือไม่เอาไม่มึงไม่ต้องเข้าฝ่ายไหนเว้ยถ้ามึงจะเอา TC มึงก็เปิดแม่งเลยไอ้เหี้ยแต่เราไม่ต้องอยู่ฝ่ายไหนแค่นั้นแหละวันตอนนี้คนที่คิดที่อะไรมากให้โดนยึดบ้านไอ้เหี้ยวันพี่ซีไอ้เหี้ยมอนแคทกูชิบหายแล้วไอ้เบนเป็นเหี้ยอะไรยินเหมือทำเหี้ยอะไรจะส่งร้องไห้บอกผู้แต่พี่ม็อกไม่น่าไปพูดเลยว่าเขาใช้ของเสกหรืออะไรนะไอ้ม็อกมันไอ้ร้อนหมดม็อกหลุดเว้ยเจ้ากูดิร้อนหมดมันร้อนไอ้ม็อกก็ร้อนไอ้เหี้ยปกติมันคนมีสติจะตายหายใช่เนี่ยแล้วรถจะพังก็สมควรโดนไอ้เหี้ยมันเปิดกระเป๋าไม่ได้แล้วนะก็ให้มันแจ้งใบมาเหี้ยแค่นั้นแหละให้มองไอ้มองเขาโดนใบเหลืองใช่ไหมเราสภาพไปไม่เป็นไรหรอกแจ้งเราเขาหาอะไรวะพี่อยากรู้ว่าไอ้มองพูดเรื่องเสกไงเอทีซีนี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้นะกูเกิดกูงงไข่พูดกระจอกวะไอ้ที่กูคิดได้ใจแบบเออเทปแบบคุยเต็มหูเลยฝั่งซ้ายเฮียผมหันอยู่เมื่อกี้